วัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกค่ะเพื่อนๆพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงนี้พายุเข้าเนาะค่ะบ่ายเท่ากับพายุเข้าค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ5ทุ่มค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกอยู่เนาะอากาศก็เย็นค่ะวันนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะเมื่อเสาร์แฟนเฮาเพิ่นออกไปสิเบ็ดตกค่ะเพื่อนๆตกป่านั่นล่ะค่ะก็คือช่วงฝนตกลงมาจังซี่ก็จะมีป่าขึ้นน้ําตามทุ่งนาเนาะค่ะเพิ่นก็จะออกไปตกป่าตั้งแต่ตีห่านะคะตั้งแต่เริ่มจะสว่างตีห่าเนาะตอนนี้เฮากะเดินขึ้นมากะมานึ่งข้าวไว้เนาะค่ะแล้วก็มากินกาแฟดําก่อนเนาะบรรยากาศนี้ต้องกินกาแฟร้อนๆเนาะเพื่อนๆมันถึงไปอบอุ่นเนาะค่ะเฮากะจะรอดูป่าน้ําเพิ่นเนาะว่าเพิ่นจะได้มาบ่กะจะเอามาทําเป็นอาหารเช้าเนาะค่ะในช่วงที่รอแฟนมานี่เฮากะจะไปให้อาหารวัวให้อาหารปลารอเนาะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอดูว่าปลาที่แฟนเราได้มานี้จะได้มาไหมจะเป็นยังไงเนาะค่ะเดี๋ยวมารอดูต่อไปเนาะตอนนี้ขอกินกาแฟก่อนเนาะนี่คือข้าวเหนียวที่เฮาหนึ่งไว้เนาะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะวี่ข้าวแล้วล่ะค่ะวี่ข้าวนี่ก็คือการเอาอายน้ําออกจากข้าวเนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาวี่ข้าวนํากันเด้อค่ะเครื่องหัวอาหารวัวเนาะค่ะเพื่อนตอนนี้ล้ําข้าวหมดเนาะค่ะเฮาก็จะให้เต้าหัวอาหารไปก่อนเนาะปกติจะให้ล้ําข้าวแล้วก็ผสมกับน้ําอันนี้คือโตลูกเพิ่นเนาะค่ะเพื่อนเมื่อก่อนนี่เพิ่นกินบ่เป็นได้หัวอาหารตอนที่พวกเฮาเอามาเลี้ยงใหม่ๆนะคะแล้วที่นี่พอเพิ่นปรับโตได้นี่กินเก่งค่ะเพิ่นๆส่วนตัวแม่เพิ่นนี่บ่ต้องพูดถึงเลยกินเก่งมากๆเลยอ่ะกินๆๆๆไปแล้ว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 น้องไปดูตัวแม่ก่อน
อันนี้กินเก่งมากๆเลยเดี๋ยวกับหมดแต่ว่าเพิ่นท้องอยู่เนาะค่ะเพิ่นไก่จะคลอดแล้วเฮาก็เลยบ่ให้เพิ่นกินหลายญาติเพิ่นบอกว่าอย่าให้กินหลายเดี๋ยวง้อจะคลอดยากเนาะค่ะเพิ่นก็เลยบ่ให้กินหลายปานใดเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันต่อนะคะนี่คือหัวอาหารปลานะคะสมชายที่ห้องนี้แหละที่เราให้ดูทาโก้เนาะป้าหมอมันจะกินหลายค่ะป้าหมอกินหลายก็เลยให้ที่เราเทิงแก้วแบบนี้เลยก่อนเสาร์ได้ค่ะถ้าเพิ่นบ่อิ่มกลับมาเพิ่มได้ค่ะอันนี้คือบ่อป้าหมอเนาะมาหรือเปล่ามาแล้วดิ้นลุกดิ๊กลุกดิ๊กเลยกระดูกนี่บ่ให้กินหลายปานใดค่ะกระดูกนี้ก็แค่ประมาณนี้แหละนี่คือบ่อปลาดุกเนาะค่ะเพื่อนบ่อปลาดุกนี่เฮาบ่ได้เอาพวกจอกพวกหยังออกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ไปใหญ่เหมือนไปเน่าเสียอยู่ข้างล่างแต่ว่าบ่อปลาหมอน่ะเหมือนจะเป็นเน่าเสียอยู่ข้างล่างเนาะเราเพิ่งทำความสะอาดบ่อไปก็เลยยังบ่ได้เอาไปใส่ค่ะตอนแรกว่าจะไปหาบัวมาใส่นะมาปลาดุกก็เริ่มตัวใหญ่แล้วนะเพื่อนๆมาแล้วปลาดุกก็เริ่มกินเก่งค่ะแต่กับบ่อสู่ปลาหมอนะคะพาเพื่อนๆมาดูบ่อปลาสลิดที่เลี้ยงไว้ค่ะตรงนี้เป็นบ่อปลาสลิดเด้อเพื่อนๆแต่ว่าหญ้าขึ้นเยอะไปหมดเลยเฮาบ่ทันได้มาถางทําความสะอาดเนาะค่ะเพื่อนๆแต่จะบอกว่าปลาเพิ่นหันมักอยู่แบบนี้เนาะเหมือนเป็นธรรมชาติของเพิ่นน่ะค่ะตรงนี้ต้นหญ้าต้นอะไรเนาะอยู่ข้างในน่ะเป็นผักพายค่ะผักพายนี่แบบเพิ่นต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเอามาปลูกใส่เนาะเดี๋ยวว่าจะไปหามาปลูกใส่อีกอยู่ส่วนบ่อปลาสลิดเนี้ยเราก็ให้หัวอาหารคือจังปลาดุกกับปลาหมอล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหัวอาหารกุ้งเหลืออยู่เนาะเมื่อก่อนเราเลี้ยงกุ้งฝอยแล้วทีนี้กุ้งฝอยพันธุ์ก็เริ่มตายไปแล้วฮอกเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นปลานะคะแต่ว่าปลาสลิดนี่พันกินด้วยค่ะหัวอาหารกุ้งเราเคยเอาหอยกินแล้วก็กินค่ะเพื่อนๆแต่ว่าพันจะย่านค้นเนี่ยเนาะน้ำเขามายืนอยู่ตรงนี้พันบอกขึ้นมาแล้วค่ะเขาต้องยางนี้ไปสะก่อนเนาะมันจะขึ้นมาเราก็จะมาให้ฝั่งนี้ให้แค่นี้แหละแต่ว่าปลาสลิดเรานี่เริ่มจะตัวใหญ่แล้วนะเพื่อนๆก็มองบ่ค่อยเห็นดอกพันยานค้นพันบ่ค่อยมาหาค่ะอันนี้คือตัวเนี้ยเอามาจากสระน้ำเอ้ยบ่แม่นเอามาจากห้วยเนาะลำห้วยนะแฟนเฮาเอามานิดเดียวเพราะพันมาน่ะขยายเต็มเลยลำยังไม่มาเริ่มจะมาแล้วมีน้ำดิ้นอยู่แต่ว่าพันยานคนเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะมาปล่อยให้เพิ่นกินไปเนาะไม่ควรซะละไปแล้วแฟนเฮาก็กลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูปลากันว่าได้หรือเปล่าเอาไว้เหงื่อเยอะบ่ได้ได้ปลาอะไรมาข้อน้อย
แฟนเฮาเพิ่นเอาไปไหวน้ำยาเบิดแล้วเนาะเออได้อยู่จะ2โลปลาได้ปลา2โลอันนี้จะเอาไปทำอะไรกินคะนะเอามาต้มเนื้อมาเกี่ยวโอเคตัวนี้น้อยหว่าโอ้ตัวบุญตัวเนี่ยปลายังน้อยอยู่แต่จะซ้ำนี่มันปะอืมโอเคเดี๋ยวให้แฟนเฮาทำความสะอาดปลาก่อนนะที่ลูกโดดค่ะค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือวัตถุดิบในการทํากับข้าวของเราวันนี้เนาะค่ะเพื่อนๆมื้อนี้เฮาจะเฮ็ดเมนูแกงปลาใส่หน่อไม้ดองหรือว่าแกงปลาใส่หน่อไม้ส้มบ้านเรานี่ล่ะค่ะหน่อไม้ส้มนี่ก็คือเฮาดองเองเนาะค่ะเป็นหน่อไม้หวานเอามาดองเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้เฮาบีบน้ําออกแล้วก็ล้างน้ําล่ะค่ะแต่ว่าเฮาจะเอาไปต้มน้ําอีกครั้งนึงเนาะค่ะต้มน้ําเปรี้ยวออกเนาะค่ะผู้บางคนเพิ่นก็จะต้มเลยเนาะค่ะแกงเลยแต่ว่าเฮาว่าเฮาบ่มากินเปรี้ยวเท่าใดเนาะเฮาก็จะต้มน้ําเปรี้ยวออกซะก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆผักกับบัวลายค่ะมื้อนี้ผักมื้อนี้เฮาก็จะมีต้นหอมเนาะเป็นต้นหอมแล้วก็ผักหอมรวมค่ะเพื่อนๆอันนี้บ่ได้ปลูกเองเนาะค่ะไปซื้อมาปลูกยังบ่ได้ค่ะเดี๋ยวรอให้หมดฝนก่อนนะคะคงจะปลูกเนาะส่วนใบแมงลักนี่ก็ไปซื้อมาเหมือนกันใบแมงลักนี่เฮาปลูกแล้วบ่เกิดเนาะค่ะเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวคงรอหยุดฝนก่อนซะก่อนคงจะปลูกใหม่นะคะแล้วก็จะมีพริกเนาะค่ะพริกเนี่ยก็เอาไว้ตำแล้วก็พริกลูกโดดค่ะตะไคร้ค่ะเดี๋ยวเฮามาต้มหน่อไม้ก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ตะไคร้เฮาก็จะตำใส่กันกับพริกเลยเนาะค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปน้ำเลยค่ะโอเคตำพอบุกก็พอแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็ต้มหน่อไม้ส้มเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรามาแกงกันเลยเนาะเฮาจะใส่พริกลูกโดดลงไปก่อนน้ําค่ะเพื่อนๆแฟนเฮาเพิ่นว่าเพิ่นมากินพริกสุกว่าซั่นน้ําเดือดแล้วก็ใส่ปลากันเลยเนาะค่ะ
ปลากับมีตะโตขนาดซ้ำนี่แล้วเพื่อนๆยังมาใหญ่ปานใดเนาะเป็นปลาช่อนที่หามาจากธรรมชาตินะคะบ่ได้หั่นเป็นชิ้นเลยค่ะเพราะว่าโตเพิ่นน้อยนะคะพอปลาสุกแล้วก็จะใส่หน่อไม้ดองเลยจ้าแล้วก็จะปรุงรสไปเลยค่ะเพื่อนน้ำปลาจ้าเพื่อนอันนี้เราตวงไว้แล้วเนาะผงนัวค่ะน้ำปลาเราจะยังบ่ใส่เด้อค่ะจ้านวดแหละไก่จะปรุงหม้อพุ่นล่ะเดี๋ยวรอหน่อไม้ส้มพันสุกขึ้นมาอีกจังหน่อยก่อนนะคะตอนนี้หน่อไม้ดองก็สุกแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะชิมรสดูก่อนเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคได้แล้วเดี๋ยวเติมน้ำปลาก่อนค่ะเติมน้ำปลาแล้วก็ผักก็เสร็จแล้วเนาะที่จริงแล้วจะใส่แต่ต้นหอมล่ะค่ะเพื่อนๆแล้วที่นี่ต้นหอมเขามีหน่อยเขาเลยเอาหอมรวมมาใส่เลยค่ะแต่ขาดไม่ได้ก็คือใบแมงลักนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเด้อทีนี้เพื่อนๆมากินแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาแล้วค่ะเพื่อนเป็นอาหารเช้าแต่ว่ากะไก่จะเที่ยงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแฟนเฮามากะ 10:00 นแล้วเนาะจะเที่ยงแล้วเนาะเที่ยงแล้ว12รวบยอดเป็นจังได๋แซ่บบ่เออเพิ่นว่าแซ่บอยู่เด้อเพิ่นจ้ะขอครับเด็ดพอมันค่อยแม่กินได้แต่ว่าหน่อไม้นี่แฟนเฮาเพิ่นมักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนาะจริงๆจะเอ๊ะเป็นไห่เลยที่แม่เอ๊ะเป็นไห่ใช่ไหมเดี๋ยวหน่อไม้ส้มเนี่ยหน่อไม้ดองเนี่ยพวกเขามากินหมดแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปสับมาดองใหม่อีกยุ่งเนาะพอดีเนาะแบบบ่เปรี้ยวแห้งค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาต้มออกเนาะบ่เปรี้ยวแห้งจะมาช่วยบอกเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้ไผ่อยู่เนี่ยสูงๆนะแบบนี้โดนมันพลาดมันหักลงไปหลายครับเดี๋ยวไม่เฮ็ดแน่นหรออืมมันหลายเกินฮะทั้งชุมไผ่อ่ะรวมมาเฮ็ดฮักเนาะย้อนเนาะท่านกับแปลมาเฮ็ดกินบ่หลายบ่ไหวเนาะอันนี้บ่ค่อยมีแล้วเนาะอืมแฟนเขาบอกว่าสมัยก่อนอ่ะน้อไม่หลายค่ะชุมไผ่หลายย้ำใหม่ล้มมาซุ่มไผ่หักยังสิน้อไม่หักกะไปเอาน้อไม่ส้มนี่เนาะเอาไปเอาน้อไม่มาเฮ็ดน้อไม่ส้มค่ะหลายค่ะแล้วทุกมื้อนี่บ่ค่อยมีหรอกค่ะเพิ่นๆใช่ครับผมก็เรียกว่าทุกวันนึงนะเป็นความฝันที่อยากจะได้เสียงบทครับครับผมจะได้ถามฝันของท่านครับอ๋อนั่นคือความฝันนึงเดียวในชีวิตด้วยครับอืมครับไม่ใช่ได้เลยผมก็ถนัดดอกเล็กแน่แล้วก็ตัวของชาลอตครับแล้วก็บุรีรัมย์เอามาเป็นถนัดดอกเล็กเตอร์ครับพอได้ดาวด้วยนะบูทีมในเฮียนี่นะก็ดาวกดดันเหมือนกันนะนี่คือมากินน้ำมันสมนะครับก็น่าจะรับมือได้ยากหน่อยนะครับเฮียนี่มาแบบครบเครื่องคืองั้นตัวถนัดเล่นง่ายเข้าใจดีแต่ว่าจังหวะดักจับอาจจะต้องพึ่งพาเทนส่วนใหญ่ครับในขณะที่บุรีรัมย์ถ้าคิ้วจับคือมันควงกระโดดไปงัดหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบเอาตัวเข้าไปแลกเยอะครับแต่ว่าก็มีพลังแห่งความหนาได้ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นต้นผักชีใบเลื่อยค่ะที่เฮาซื้อมาเดี๋ยวเฮาจะเอามาปลูกไว้นํากันกับพวกผักสวนครัวของเฮานะคะบ่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าแต่ว่าจะร้องเสียไว้ก่อนนึงเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ
เฮาก็จะลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจช่องของเราค่ะแล้วพบพอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ